ฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพิธีการต่างๆของหลวงพ่อจะอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าคนโคราชพี่น้องประชาชนชาวด่านขุนทดแถววัดบ้านไร่นะครับในละแวกนั้นทั้งหมดเนี่ยก็รวมใจกันจัดงานให้หลวงพ่อตั้งแต่วันที่22นะครับถึงวันที่29แล้ววันที่19นี้ก็มีการบวช22ก็มีการบวชแล้วก็จะมีการจัดเชิญศิลปินทั่วประเทศมาวาดภาพ96ภาพซึ่งเท่ากับอายุของหลวงพ่อถึงวันนี้96ภาพก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับหลวงพ่ออาจจะเป็นภาพของหลวงพ่อหรือเป็นภาพงานต่างๆหรือเป็นภาพผลงานต่างๆที่หลวงพ่อได้สร้างเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นนิทรรศการที่ศิลปินทั่วประเทศเนี่ยได้มาเขียนเพื่อรำลึกถึงสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อได้สร้างเอาไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับที่เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้สัมผัสจะได้เห็นเข้าถึงธรรมะหลักธรรมต่างๆที่หลวงพ่อได้สอนไว้แล้วก็จะได้เห็นผลงานต่างๆที่หลวงพ่อเนี่ยได้ช่วยในการพัฒนาประเทศนอกเหนือจากในเรื่องของพระพุทธศาสนาผลงานต่างๆที่ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือเรื่องการศึกษาต่างๆนะครับแล้วเสร็จแล้วในคืนวันที่29เนี่ยก็จะมีการวางดอกไม้จันทร์นะครับต่อสรีระจำลองของหลวงพ่อที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมใจกันจัดทำขึ้นนะผมก็จะไปตั้งแต่วันแรกนะฮะก็จะไปตั้งแต่วันแรกที่มีการบวชแล้วก็จะไปทำพิธีเปิดงานของศิลปินเขาแล้วก็มีนิทรรศการต่างๆแล้วทุกคืนนะครับก็จะมีมหรสพเพลงโคราชลิเกอะไรที่หลวงพ่อชอบเนี่ยจะจัดสิ่งที่หลวงพ่อชอบให้หลวงพ่อดูนะครับหลวงพ่อจะได้นั่งดูแล้วก็จะได้นึกว่าวันนี้พวกเราก็ยังรักหลวงพ่อกันอยู่ทุกคนนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็จะทำความดีทำสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อสอนเอาไว้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะนึกถึงหลวงพ่ออยู่บ่อยๆนะครับนึกถึงเรื่อยแล้วก็นึกถึงที่ท่านสอนเนี่ยอย่าให้เงินมาเป็นเจ้านายอย่าโลภมีอะไรก็ให้เสียสละยิ่งมียิ่งให้แล้วก็อย่าประมาทสี่เรื่องก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ที่ล้ำลึกถึงหลวงพ่อนะจะสามารถที่จะไปร่วมกันนะครับแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อไปร่วมกิจกรรมที่วัดบ้านไร่ได้นะครับก็จะมีงานตั้งแต่วันที่22ถึง29นะครับแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทางวัดบ้านไร่เนี่ยได้กำลังดำเนินการแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างไว้ให้กับหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะครับซึ่งมีหน้าตักกว้าง19เมตรสูง27เมตรตอนนี้ได้ทำพิธีเททองไว้แล้วก็วางศิลาฤกษ์ไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยคณะกรรมการวัดบ้านไร่กับพี่น้องประชาชนชาวด่านขุนทดตั้งใจที่จะสร้างเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกคนเนี่ยระลึกถึงหลวงพ่อและจะได้จำคำสอนของหลวงพ่อที่สอนพวกเราไว้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะสร้างกันต่อให้สำเร็จนะฮะ